แต่ถ้าเกิดรูปมีตนนี่นะรูปแตกดับตนยังอยู่นะวิญญาณมีตนถ้าวิญญาณแตกดับรูปกับเวทนาสัญญาสังขารยังอยู่ให้พวกนี้เป็นสัจจตทิฏฐินะเป็นสัจจตทิฏฐินะแล้วก็เห็นตนในรูปเห็นตนในรูปนะเห็นตนในรูปเนี่ยเขาก็ยึดว่าเจ้านามขันธ์สี่นี่นะเป็นตนแล้วมันอยู่ข้างในรูปนี้เหมือนกับแก้วมณีอยู่ในขวดเห็นรูปในตนนะเหมือนกับกลิ่นอยู่ในดอกไม้เหมือนกับกลิ่นอยู่ในดอกไม้นะเห็นรูปในตนก็คือตนเนี่ยคือนามขันธ์สี่มันอาจจะครอบคลุมอยู่นะทั่วร่างกายนี่เลยมีลัทธิหนึ่งก็บอกว่าจิตเนี่ยนะมันอยู่เหนือหัวเนี่ยฟุตหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงเหนือหัวเนี่ยฟุตหนึ่งจิตเนี่ยนะเพราะนั้นไอ้ความคิดอย่างเนี้ยมันก็มีพวกนักที่นอกศาสนามันอาจจะเข้าใจว่ามีนามธรรมที่ห่อหุ้มรูปอยู่อันเนี้ยก็เหมือนกับเห็นรูปในตนเห็นรูปในตนนะรูปเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ตนก็คือนามขันธ์สี่แต่ว่าไอ้รูปนี้มันอยู่ภายในนามขันธ์สี่นะหรือว่าเห็นเวทนาในตนนะเวทนาในตนก็เข้าใจว่ารูปสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนเวทนาไปอยู่ข้างในนี้สัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันอันนี้ก็อุปมาเหมือนกับกลิ่นอยู่ในดอกไม้นะในดอกไม้มีกลิ่นมั้ยมีมั้ยมีแล้วกลิ่นนั้นมันอยู่ในดอกไม้ใช่หรือเปล่ากลิ่นนั้นอยู่ในดอกไม้นะครับมันอยู่หรือเปล่ามันเป็นกลิ่นของอะไรกลิ่นของเกสรหรือกลิ่นของกลีบหรือกลิ่นของก้านหรือกลิ่นของอะไรครับนะเพราะนั้นก็ช่างคิดช่างอุปมานะความจริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของปัจจัยการปรุงแต่งอันนี้ก็รูปในตนใช่ไหมครับแล้วก็ตนในรูปเนี่ยนะก็คือมีตนต่างหากแล้วก็อยู่ในรูปร่างกายนี้ซึ่งส่วนใหญ่เราก็เข้าใจอย่างนี้กันนะจิตมันก็อยู่ในกายนี่แหละนะอันนี้ก็อุปมาเหมือนกับแก้วมณีในขวดมีขวดอยู่แล้วก็มีแก้วมณีอยู่ข้างในครับเป็นคนละส่วนกันแล้วแต่ไม่ได้ยึดเอาวิญญาณเอานามพวกนี้ว่าเป็นยึดหมดอ่ะก็คืออะไรอ่ะเห็นรูปในตนใช่ไหมแล้วก็เห็นเวทนาในตนถ้ายึดถือว่าเวทนาในตนเนี่ยก็แสดงว่าเวทนาอยู่ข้างในเวทนาไม่ใช่ตนนะแต่ว่ารูปเป็นตนสัญญาเป็นตนสังขารเป็นตนวิญญาณเป็นตนถ้าไปยึดถือว่าสัญญาในตนสัญญาก็เป็นส่วนต่างหากแต่ว่าตนก็คือรูปเวทนาสังขารวิญญาณเห็นวิญญาณในตนก็วิญญาณเป็นส่วนต่างหากแต่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นตนงั้นพวกนี้เป็นสัจจตทิฏฐิหมดเลยคือมีไออุเฉททิฏฐินี่มีอยู่แค่5นะอย่างชุดแรกนะตอนนั้นก็สัจจตะหมดคือที่บอกว่าอะไรนะครับประทีปอันใดแสงสว่างอันนั้นอันที่2นี่มาเหมือนกับต้นไม้มีเงาอันนี้หมายถึงอะไรนะหมายถึงมีก็ต้นไม้มีเงาก็คือเข้าใจว่าเงาเนี่ยเป็นของต้นไม้ไงครับก็คือรูปมีตนนะรูปมีตนครับเวทนามีตนสัญญามีตนสังขารมีตนวิญญาณมีตนนะไอ้มีก็คือเป็นของนะเช่นคนมีลูกก็แสดงว่าลูกของคนนั้นใช่มั้ยครับคนมีตังค์แสดงว่าเงินก็เป็นของคนนั้นครับอันที่3ก็รูปในตนอันที่4ก็ตนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันแล้วก็เป็นความคิดของคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะซึ่งเราเองก็มีส่วนด้วยครับเพราะสักกายทิฏฐิก็ยังอยู่ในตัวเรานี่ยังมีใช่มั้ยยังมีอุปนิสัยปัจจัยที่จะเกิดได้เสมอครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่เกิดนะเกิดง่ายเกิดด้วยครับเกิดด้วยแล้วก็ละเอียดมากเลยซึ่งท่านก็สอนให้เจริญสัมปชัญญะที่จะรู้ลักษณะนามรูปก็เพื่อละไอ้เจ้าสักกายทิฏฐิเนี่ยนะครับแต่ว่าการศึกษาที่ทำเนี่ยทำให้มันเกิดยากขึ้นนะทำให้มันเกิดไม่มากเหมือนกับสมัยก่อนมันก็จะยึดมากตอนนี้เราไข้ชวนแล้วก็เริ่มจะแจ่มแจ้งใช่ไหมมันก็เกิดจากปัจจัยเป็นปฏิจจสมุปบาทนะเป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยโดยประการต่างๆนี่นะ ครับคือที่จะเกิดขึ้นตอนนี้มันคือว่ามันไม่มีกำลังเท่ากับเมื่อก่อนนะครับใช่นะแต่มันก็ยังเกิดได้มากอยู่นะครับถ้าไม่ได้มนสิการไม่ได้ใส่ใจน้อมไปในขันธ์ธาตุเจตนาบ่อยๆมันก็ยังคงเกิดได้เหมือนกันครับนะแต่ว่ามันละเอียดมากนะเพราะว่าที่จะเกิดหยาบๆไม่เคยเกิดแล้วจะเกิดแบบละเอียดละเอียดแล้วมันก็จะเกิดสลับกันบางครั้งก็มีทิฏฐิบางครั้งก็ไม่มีทิฏฐิแต่ก็ยังเป็นสัญญาวิปลาสอยู่ทั้งสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสแล้วก็ทิฏฐิวิปลาสก็เกิดได้นะเอาต่อไปนะมนทินคือกังขาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของมหาวิปัสสนาแล้วนะแต่ทางข้าตามแนววิสุทธิละนะจะอ่านเลยในหน้า260เนี่ยมาดูตัดทางข้าปหารนะตามแนววิสุทธิมันกลับมีแนวของมหาวิปัสสนา18นะอันดับแรกคือการละสักกายทิฏฐิด้วยนามรูปะปริเฉทญาณคือการกำหนดเห็นเป็นแต่นามรูปเนี่ยนะแยกแยะนามรูปเนี่ยก็สามารถที่จะละสักกายทิฏฐิก็คือความเห็นผิดที่เป็นอัตตาก็มีกายของตนเนี่ยนะละอาเหตุกะวิสมะเหตุกะทิฏฐินะหมายถึงละอาเหตุกะทิฏฐิอย่างหนึ่งและวิสมะเหตุกะทิฏฐิอย่างหนึ่งนะก็คือความเห็นว่าไม่มีเหตุและเห็นว่ามีเหตุโดยที่มันไม่เหมาะสมอะเช่นพระเจ้าสร้างโลกอย่างเงี้ยพรหมสร้างโลกอย่างเงี้ยเหตุไม่เหมาะสมแล้วก็มนทินคือกังขาความสงสัยนะด้วยปัจจยะปริกหญาณการกำหนดรู้ปัจจัยของนามรูปนะสัมมาทิฏฐิละอเหตุกทิฏฐิวิสมเหตุกทิฏฐิและความสงสัย16ประการที่เป็นไปในการทั้ง3เนี่ยนะด้วยญาณที่2ละสมูหะคาหะความถือว่าเป็นกองเป็นก้อนว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยกลาปะสัมมัสสนญาณพิจารณาสังเขปเข้าเป็นกลาปนะนี่ก็ละความเป็นก้อนนะเป็นกลุ่มนะเพราะว่าแตกกระจายความเป็นกลุ่มนะออกนะก็เรียกว่ากลาปะสัมมัสสนะนะเข้าไปพิจารณาโดยความเป็นกลาปกลาปแล้วก็ละอมัคเคมัคคะสัญญาความสำคัญว่าเป็นทางในธรรมที่ไม่ใช่ทางนะด้วยมัคคามัคคะววัฏฐานญาณนะวิเคราะห์รู้ว่าทางและไม่ใช่ทางอันนี้ก็เป็นชื่อใหม่นะธรรมดาเขาเรียกว่ามัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิใช่ไหมแต่นี้คำว่าววัฏฐานะเนี่ยก็แปลว่าเข้าไปกำหนดหรือว่าวิเคราะห์เหมือนกันนะซึ่งนามรูปะปริเฉทญาณนี้ก็เรียกว่าววัฏฐานได้นะนามรูปะววัฏฐานะเขาเรียกได้เหมือนกันเข้าไปกำหนดวิเคราะห์นามรูปนะละอุเฉททิฏฐิด้วยอุทธยทัศนญาณนะเขาเรียกชื่อต่างหมดเลยก็คือความเห็นความเกิดดับแล้วก็ละสัสตทิฏฐิด้วยวยทัศนญาณก็คือเห็นความเสื่อมนะเห็นความเสื่อมนี่ก็อยู่ในระดับไหนล่ะพังคญาณด้วยพังคานุปัสสนาญาณนะละสัสตทิฏฐิด้วยวยทัศนญาณก็คือพังคานุปัสสนาญาณนั่นแหละละสัพพเยอภยสัญญาความสำคัญว่าไม่น่ากลัวในสิ่งที่น่ากลัวนะความจริงแล้วมันน่ากลัวแต่เป็นสำคัญว่าไม่น่ากลัวนะวัตตะสามเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ว่าสัตว์ที่จะเห็นว่าวัตตะสามเป็นสิ่งที่น่ากลัวนั้นมีน้อยนั้นก็ต้องเจริญพยตุปัฏฐานญาณคือเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัวแล้วก็ละอัสสาทะสัญญาความสำคัญว่าปัญญขันธ์เป็นของน่าพอใจด้วยอาทีนวะทัศนญาณก็คือเห็นโทษในปัญญขันธ์และอภิรติสัญญาความสำคัญว่าน่าอภิรมย์ในปัญญขันธ์ด้วยนิพพิทานุปัสสนาญาณความคำนึงด้วยความเบื่อหน่ายขันธ์ห้านะสำคัญหมายว่าเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมน่าบันเทิงน่าอภิรมย์อย่างยิ่งเลยแต่ความจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรจะเบื่อหน่ายนะเพราะว่าถ้าไม่เบื่อหน่ายนะก็เหมือนอะไรอ่ะเหมือนไอ้อีกาตัวหนึ่งไปเจอช้างใช่ไหมแล้วช้างมันก็ตายลอยอยู่ในแม่น้ำคงคาแล้วก็ไหลออกไปสู่ทะเลอีกามันก็เกาะแล้วก็จิกกินช้างโอ้ยอร่อยมากเลย มีน้ำมันก็คือเลือดให้ดื่มมีเนื้อให้กินตลอดก็เลยเกาะที่ชามก็ลอยออกไปทะเลลอยไปลอยไปลอยไปกาก็ไม่ไปไหนเลยกินอยู่ตรงนั้นแหละถามว่าถ้าเกิดมันลอยไปกลางทะเลลึกไกลๆมากๆเลยกามจะบินกลับได้ไหมเนี่ยตายแน่นอนเลยใช่ไหมนั่นก็เหมือนกันนะวัฏฏะสามนี่ก็เป็นสิ่งที่ถ้าใครเข้าไปเกาะเข้าไปยึดถือยังไงมันก็ต้องจมไปสู่อบายโดยเฉพาะกามคุณห้าเนี่ยนะกามคุณทั้งหลายนี่ก็ทำให้ไปสู่อบายแล้วก็ละอมุนจินตุกามะภาวะอมุนจิตุกามะภาวะนะความเป็นผู้ใคร่จะไม่พ้นไปไม่อยากพ้นไปนะเพราะว่าวัฏฏะนี่ก็ชวนให้น่ารื่นรมอยู่นะก็เลยยังไม่อยากพ้นก็ต้องละด้วยมุนจิตุกามยะตายานคือความคำนึงด้วยความใคร่จะพ้นจะได้อยากพ้นยังไงก็พ้นไม่ได้นะถ้าไม่เห็นในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เบื่อหน่ายจึงจะสามารถที่จะน้อมไปในการที่จะพ้นได้นะไม่งั้นก็อยากจะพ้นแต่ตอนที่เป็นอนิจจารมณ์แต่ตอนเป็นอนิจจารมณ์ก็ยังไม่อยากพ้นเอาไว้ก่อนแล้วกันนะอันพวกสัพพสัตตทิฏฐิเนี่ยนะจะชอบทำบุญนะพวกสัพพสัตตทิฏฐิชอบทำบุญพวกอุเฉททิฏฐินี่ชอบทำบาปเพราะว่าตายแล้วสูญใช่ไหมก็หาความสุขไปไม่ต้องไปกลัวบาปกรรมอะไรหรอกแต่พวกสัพพสัตตทิฏฐิยังมีอีกโลกหน้าต้องทำบุญเตรียมเอาไว้เพราะฉะนั้นพวกนี้นะถ้าเกิดนอกพุทธศาสนานะพวกสัพพสัตตดีกว่าถ้านอกพุทธศาสนานะถ้ามาเจอพุทธศาสนานะเข้าใจธรรมะได้อุเฉทะดีกว่าเพราะว่าอุเฉทะมันจะไปเร็วกว่าไม่อยากจะอยู่ในวัฏฏะอยู่แล้วแต่ว่าสัพพสัตตนี่อยากอยู่นานแล้วก็ทำบุญไปเรื่อยๆนะแล้วก็ละอปฏิสังขานะความไม่คำนึงหาทางด้วยปฏิสังขายานก็คือพิจารณาหาทางนะในเมื่อมีความใคร่ในการที่จะพ้นแล้วก็จะต้องรู้สิทางมันมีอยู่หาทางเถอะวิธีการในการที่จะออกความจริงแล้วทางมันรู้มาครั้งหนึ่งแล้วนะแต่ว่าอันนั้นเป็นทางเป็นมัคคามรรคเนี่ยนะเป็นทางที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ตอนนี้ทางที่จะเข้าถึงพระนิพพานแล้วนะก็คือต้องออกด้วยอนุปัสสนาสามนะนั่นก็ละการไม่พิจารณาด้วยการเข้าไปพิจารณาด้วยปฏิสังขารญาณนะก็พิจารณาไตรลักษณ์นั่นแหละละอนุเปกขณะความไม่วางเฉยด้วยอุเปกขาญาณวางเฉยในสังขารนะวางเฉยว่าอะไรก็วางเฉยด้วยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาที่จะรอเวลาว่าจะข้ามได้นะเหมือนกับตาหาฝั่งใช่ไหมนะเขาเรียกอะไรนะตีละปักสีตีระผักสีนกหาฝั่งตีรังตีระแปลว่าฝั่งนะตีระผักสีนกหาฝั่งหรือว่ากาหาฝั่งนะก็บินไปถ้าเจอฝั่งก็เข้าหาฝั่งเลยถ้ายังไม่เจอฝั่งก็บินมาเกาะที่กระโดงก่อนสังขารุปเปกขายานก็เหมือนกันนะครับพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเจอพระนิพพานก็เข้าสู่พระนิพพานเลยนะน้อมไปในพระนิพพานเลยแต่ถ้าเกิดยังไม่สามารถจะเห็นพระนิพพานได้ก็เนี่ยวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยสังขารุปเปกขายานไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละละสัจจะปฏิโลมคาหะคือความยึดถือที่ฝืนหรือว่าตรงกันข้ามกับสัจจะนะเพราะสัจจะความจริงคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าความยึดถือนี้ก็จะยึดถือโดยความเที่ยงเป็นสุขเป็นอนัตตายึดถือด้วยความเที่ยงนี่ยึดถือโดยอะไรก็เนี่ยอะไรครับนิจจสัญญายึดถือด้านหน้าของกิเลสประเภทไหนนิจจสัญญานี่ยึดด้วยมานะครับถ้ายึดถือโดยความเป็นสุขก็สุขสัญญายึดด้วยตัณหาทำงามนี่ก็นะครับยึดด้วยความเป็นสุภะเห็นด้วยสุภะสัญญายึดด้วยกิเลสประเภทไหนงั้นไอ้พวกไอ้สุขนี่เป็นพวกภวะตัณหาหรือเปล่าครับไอ้พวกอสุภะนี่เป็นอำนาจของตัณหาเป็นผู้กามตัณหาหรือเปล่าครับนะแล้วก็ยึดในความเป็นอัตตาด้วยทิฏฐินะนั้นวิปลาสสี่เนี่ยนะก็มันเหมาะสมแล้วแหละที่จะเกิดกาโลภะมูลจิตนะเพราะยึดโดยความเที่ยงเนี่ยนะมันก็เป็นไปด้วยมานะคนชอบงามชอบสวยชอบรวยเนี่ยอยากให้มันอยู่นานๆใช่ไหมเพื่อจะเป็นที่ตั้งของมานะนะแต่ว่าโดยความงามเนี่ยนะเจ้าหน้าของตัณหาแล้วก็เป็นกามตัณหาเนี่ย พระอนาคามีเนี่ยละได้นะไม่มีการมาตัณหาแล้วแต่ว่ายังมีพวกภวะตัณหาอยู่ยินดีในฌานเพราะฌานเป็นความสุขมากเพราะนั้นคนที่วิปลาสในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเนี่ยนะก็ด้วยนะของตัณหานั่นแหละแต่ว่าเป็นภวะตัณหาพระอรหันต์ถึงจะละได้เนี่ยแล้วก็ยึดถือในความเป็นอัตตาก็ด้วยทิฏฐิเพราะนั้นก็ต้องพิจารณาให้มันเป็นไปอนุโลมต่อสัจจะสัจจะความเป็นจริงก็คือสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายก็เป็นอนัตตามันก็ถ้าคล้อยตามสัจจะได้นี่ก็เป็นอนุโลมญาณนะเป็นการพิจารณาอนุโลมคล้อยตามเพื่อจะเห็นแจ้งความจริงนะว่าสังขารทั้งหลายนี่ไม่ดีไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาแต่ว่าพระนิพพานนั้นดีเที่ยงเป็นสุขแล้วก็เป็นอนัตตาเหมือนกันอันนี้เป็นการพิจารณาโดยตามแนวของวิสุทธินะซึ่งมาดูที่ฎีกาเขาขยายยังไงบ้างเดี๋ยวให้ดูมหาวิปัสสนาสิกขาสำหรับมนทินเนี่ยมนทินก็คือความกังขาอันมีวัตถุ16และมีวัตถุ8ชื่อว่ามนทินคือความกังขานี่ละได้ด้วยกังขาวิจารณวิสุทธิหรือว่าปัจจยปริฆายานเนี่ยนะความกังขา16อย่างนะก็ได้แก่ความสงสัยในอดีต5อย่างในอนาคต5อย่างแล้วก็ปัจจุบัน6อย่างนะสงสัยว่าเรานี่นะมีมาแล้วหรือหนอแล้วก็มีมาแล้วก็เป็นอะไรหนอเป็นอะไรแล้วก็จะเป็นอะไรหนอพวกเนี้ยในอดีตอนาคตก็เหมือนกันนะเราจักมีหรือหนอจักมีแล้วจะเป็นอย่างไรหนอรูปร่างผิวพรรณวรรณะฐานะอะไรต่างๆในปัจจุบันก็เหมือนกันสัตว์นี้มาแต่ไหนหนอเรามีอยู่หรือหนออะไรพวกนี้ก็พวกอะไรเหมือนกับกระเช้าคนบ้านะในกระเช้าคนบ้านี่ไปหาอะไรที่มันเป็นสาระนี่จะเจอไหมเจอเจอคนบ้าที่ศาลาป่ะครับเขาเจอแต่ไม่เคยเข้าไปดูครับแล้วตอนนี้ดูป่ะไม่เห็นครับโดนไล่ไปแล้วโดนไล่เหรอโดนเอาประทัดไปจุดร้านค้านั่นแหละเขากลัวโอ้ยังไงไม่รู้ให้เด็กเอาประทัดไปจุดนะไอ้คนบ้านี่ก็วิ่งไปหมอบตกลงมันก็ไปแล้วดูนะตอนเขาอยู่นี่ก็คนก็สงสารนะเอาข้าวไปให้กินเนี่ยโยมชัยก็เอาข้าวไปให้กินลูกชายมันก็ยังเอาเกงไปให้เลยนะก็แสดงว่าเขาก็มีบุญเนาะยังไม่อดตายนะแต่ว่าบุญมันหมดแล้วที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปนะเพราะมันนอนอยู่นะคนก็จะมารอรถเขาก็ไม่กล้าไปยืนไปรอเลยเลยไล่ไปเลยนะนี่ขนาดเป็นมนุษย์นะตัวบาปกรรมให้ผลนะเกิดมาเป็นคนบ้าก็เลยนะไม่มีใครชอบส่วนความสงสัย8ประการอะไรบ้างสงสัย8ประการอะไรก็สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในศีลสิกขาสงสัยในอะไรครับขันธ์ธาตุยตนะขันธ์ธาตุยตนะที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตแล้วก็สงสัยในปฏิจจสมุปบาทอาจารย์นะกังคตินะสัตถุกังคติธรรมะสังฆะกังคติพวกเนี้ยก็ละได้ด้วยกังขาวิตรณวิสุทธินะบทว่าสมุหะคาหัสสะความว่าการละความถือว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันเป็นไปอย่างนี้ว่าเป็นตนนะเป็นของของตนนะไอ้คำเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะวินิโภคะนะคณะนะคณะเนี่ยเป็นความเป็นกลุ่มก้อนนะเพราะฉะนั้นคณะวินิโภคะหมายถึงว่าแยกความเป็นกลุ่มก้อนนะซึ่งจะมี2ระดับนะระดับที่แยกความเป็นอัตตาเนี่ยมันเป็นนามรูปปริเฉทญาณคือแยกความเป็นกลุ่มก้อนนะให้เห็นความเป็นอนัตตาแต่นี้ระดับนี้ที่เขาเรียกว่าสมูหะคาหะหัสสะเนี่ยนะละความถือว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยอันเป็นไปอย่างนี้ว่าเป็นตนเป็นของของตนนี่นะเพราะเห็นขันธ์ทั้งหลายด้วยอำนาจการกระจายใส่ไว้ในโอกาส11อย่าง11อย่างนี้โอกาสอะไรบ้าง11อย่างครับอะไรบ้างโอกาส11อย่างจำไม่ได้นะก็อตีตานาคตะปัจจุปันนาอัจฉตาวาพหิทธาวาโอราริกาวาสุกุมาวาหินาวาปณีตาวาอาการของขันธ์นะครับอาการของขันธ์11อย่างอดีตอนาคตปัจจุบันไกลๆอย่างละเอียดเนี่ย นะรูปที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วในอดีตนะไม่ล่วงเลยมาถึงปัจจุบันนี้ได้เพราะฉะนั้นรูปนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะรูปในปัจจุบันนี้ก็จะดับไปในปัจจุบันนี่แหละไม่ล่วงเลยไปถึงชาติต่อไปได้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะรูปในอนาคตก็จะดับไปในอนาคตนั่นแหละไม่ล่วงเลยไปถึงอนาคตโลกต่อไปนี่นะชาติต่อไปก็รูปนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่นะมันก็เป็นการกระจายพิจารณาโดยความเป็นกลาดอย่างนี้นะเพื่อจะให้ละความยึดถือความเป็นตนเป็นของตนอันนี้เป็นการละความเป็นกลุ่มก้อนอีกระดับหนึ่งนะงั้นความเป็นอนัตตาเนี่ยจะต้องคลายมากขึ้นจนกระทั่งถึงสุดท้ายเลยก็คือสังขารุปเปกขายานใช่ไหมการพิจารณาในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพื่อให้ประโยชน์คือเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อเบื่อหน่ายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะถึงแม้รู้ว่าไม่ใช่ตนเนี่ยมันก็ไม่เบื่อได้นะใช่ไหมมันไม่ใช่เราหรอกแต่มันน่ายินดีมันน่ายินดีใช่ครับใช่ไหมสุขนี่ไม่ใช่เรามันน่ายินดีเลยใช่นะเพราะนั้นพระโสดาบันเนี่ยนะพระโสดาบันก็ยังยินดีในลูกในหลานอ่ะเพราะมันเป็นโลภะที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดว่าเป็นตนหรือว่าเป็นของตนจริงๆแต่ว่ามันสวยอ่ะน่ารักอ่ะนะเพราะนั้นประโยชน์ของการพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็คือเพื่อให้เบื่อหน่ายแต่ที่มันจะออกได้คือตัดได้จริงๆเนี่ยนะคือต้องเป็นอนัตตานะต้องเป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะว่าไอ้การที่เข้าไปเห็นโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เนี่ยมันมีอัตตาเข้าไปเห็นอยู่ใช่ไหมมันมีอัตตาเข้าไปเห็นอยู่คือปัญญาเข้าไปเห็นจริงๆปัญญาเนี่ยเห็นด้วยความไม่เที่ยงเห็นด้วยความเป็นทุกข์จริงๆแต่ว่าปัญญาเป็นเราอ่ะเพราะนั้นมันก็เลยทำให้มันไม่ออกจริงๆครับนะก็เลยจะต้องพิจารณาทั้งไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยนะครับอย่างพระโสดาบันที่คนที่จะเจอให้เป็นพระโสดาบันเนี่ยเขาตอนท้ายๆเนี่ยเขาเน้นเรื่องอนัตตามากเลยใช่ไหมครับตอนท้ายเนี่ยพวกญาณชั้นสูงเนี่ยแต่พอสำหรับพระโสดาบันเนี่ยพอท่านเจริญเพื่อให้เป็นสังฆทาคามีเนี่ยพวกนี้ท่านไม่ต้องเข้าไปรู้อย่างเพราะว่าอนัตตาเนี่ยไอ้เรื่องความอนัตตาท่านนี่ไม่มีแล้วท่านจะไปเน้นเรื่องอัตตาครับเรื่องอัตตาเนี่ยท่านไม่ต้องเข้าไปเน้นแล้วครับท่านจะเข้าไปเน้นเรื่องของสุขพวกความไม่เที่ยงหรือความเป็นทุกข์มากกว่าหรือเปล่าครับก็เป็นด้วยนะก็เป็นด้วยแต่ว่ายังไงเนี่ยไตรลักษณ์สามอย่างนี้มันไม่แยกกันครับนะมันไม่แยกกันเพราะนั้นยังไงก็ต้องเจริญนะครับแต่ว่าในเมื่อความเห็นผิดหมดไปแล้วแต่ว่ามีกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานะของความเห็นผิดอยู่ครับก็ต้องละไปซึ่งกิเลสนั้นก็คืออะไรตั้งอยู่ในฐานะความเห็นผิดเนี่ยก็คือเห็นว่ายังเห็นว่างามอย่างเห็นว่าเป็นยังเห็นว่าสุขอยู่ก็สัมมาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมครับพอถึงโสดาไปถึงสกทาคามิมรรคสัมมาทิฏฐิจะไปละอะไรไม่มีวิชาทิฏฐิแล้วอะครับละอะไรก็ต้องละไอ้ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเนี่ยครับความเป็นอนาคามีความเป็นพระสกทาละมานะนะพอแล้วครับละมานะนะแม้แต่พระสกทาคามีใช่ทำไมถึงละมานะเอาเพราะว่ามานะนี่เป็นเหตุของความที่รู้ว่าคารด้างแล้วก็มันเป็นฐานหรือว่ามันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นธรรมะที่มากับเจ้าทิฏฐิอ่ะนะไอ้ทิฏฐิมานะเป็นความคารด้างเหมือนกันเกิดในโลภะมุริจิตเหมือนกันนะเพราะนั้นนี่แม้ทิฏฐิหมดไปแล้วเนี่ยนะแต่อำนาจของมานะเนี่ยนะมันก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นไปในวัฏฏะเพราะฉะนั้นพอถึงสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคสัมมาทิฏฐิแทนที่จะไปละมิจฉาทิฏฐิไม่มีให้ละแล้วก็ไปละมานะไม่ละตัณหาด้วยเหรอครับละจริงๆแล้วละแต่วันนี้เขาแสดงองค์ของการละอะไรว่าละปฏิปักษ์ตรงกันข้ามครับนั่นก็สกทาคามีก็ละมานะอนาคามีก็ละมานะพระอรหันต์ก็ละมานะเหมือนกันใช่สัมมาทิฏฐินะครับถ้าสัมมาสังกัปปะก็ละมิจฉาสังกัปปะที่เกิดในอกุศลจิตนั้นๆครับมิจฉาวาจาสัมมาวาจาก็ละมิจฉาวาจาใช่ไหมอ๋อครับเพราะท่านก็ยังมีพวกสัมภัพลาปะนะใช่พระอนาคามีก็ยังมีสัมภัพลาปะนั้นก็เป็นกิเลสระดับที่ท่านสงเคราะห์ในการพิจารณาให้ละนะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นการละรวมกันไปแหละแต่ว่าเพื่อแสดงเห็นความสำคัญขององค์ของอริยมรรคว่าองค์อริยมรรคเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะละกิเลสที่ตรงข้ามด้วยครับมีอะไรไหมต่อไปนะบทว่าอัสสาทะสัญญายะความว่าความสำคัญผิดอันเป็นไปด้วยอำนาจความยินดีในขันธ์ 5 อันนี้ก็ละได้ด้วยนิพพิทาขันธ์ห้าเนี่ยมันมีความน่ายินดีไหมมีไหมมีอยู่แล้วครับมีมากเลยนะอสัทธะเนี่ยนะขันธ์ห้าเนี่ยมันแสดงอสัทธะตลอดเลยเพียงแต่เรามีอายุนิโสมนสิการเข้าไปใส่ใจมันนิดเดียวอ่ะมันก็จะปรากฏเป็นความน่าพิศวาสมากๆนะน่าสนใจมากๆเลยนะผู้หญิงง่ายผู้หญิงง่ายๆนะถ้าเราย้อยโสมนสิการว่าถ้าไม่มีหนังเสร็จแล้วนะมันก็คืออะไรก็คือแผลนะซากศพที่เดินได้เนี่ยนะเป็นศพแผลสดที่เดินได้นะแต่ว่ามันก็ไม่เข้าไปพิจารณาพอหนังมาปิดหน่อยเดียวก็เกิดอสัทธะเลยนะครับเพราะว่าไอ้อสัทธะนี่มันคือพิจารณาง่ายพอพิจารณาปุ๊บนี่เราก็ไม่ได้เข้าไปพิจารณาต่อไปเพราะความจริงได้อาทินวะนี่มันก็มีเหมือนกันใช่แต่ว่าไม่มีโยนิโสมนสิการเข้าไปพิจารณาไงนะเพราะนั้นอสัทธานี้ก็จะต้องละด้วยนิพพิทายานนะนิพพิทายานนะเข้าพิจารณาให้เห็นโดยความน่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายเพราะอะไรพิจารณายังไงถึงจะเบื่อหน่ายพิจารณาด้วยความเบื่อเพื่อให้เบื่อนะครับก็นะครับไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะครับถึงตอนนั้นก็จะพิจารณาอันนี้ด้วยนะธรรมะ15อย่างนะ15อย่างจำได้ไหมคืออะไรนะครับเริ่มก็อุปาทะเป็นภัยอนุปาทะปลอดภัยปวัตติเป็นภัยอัปวัตติปลอดภัยนิมิตตะเป็นภัยอนิมิตตะปลอดภัยเนี่ยนะอายุหนะเป็นภัยอนายุหนะปลอดภัยพิจารณาถึงความเป็นภัยกับความปลอดภัยพิจารณาถึงความเป็นทุกข์กับความเป็นสุขพิจารณาถึงความเป็นสังขารกับนิพพานนะแล้วก็อามิตรกับนิรามิตรเนี่ยเขาเรียกว่านิพพิทายานกับสันติปดญาณพิจารณาให้ตรงกันข้ามจะได้น้อมไปน้อมไปในสันติปัญญาเห็นว่าฝั่งนี้เป็นภัยแต่ว่าฝั่งนู้นปลอดภัยอันนี้ก็ทำให้ละอสัทธะได้นะนิพพิทายานบทว่าอปฏิสังขานตะได้แต่โมหะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการพิจารณาหาทางอันนี้ก็ละได้ด้วยปฏิสังขายานนะเพราะปกติก็ไม่ได้พิจารณาเนี่ยนะถึงหนทางในการนี้ทำให้ถึงพระนิพพานก็จะเพลินไปในขันธ์ห้าต่างๆให้โมหะที่ปกปิดไว้นั้นก็ถูกละได้ด้วยปฏิสังขายานบทว่าอนุเปกขณัสสะได้แก่ธรรมชาติที่ไม่วางเฉยก็ด้วยอำนาจของกิเลสอกุศลนะที่ไม่วางเฉยหรอกในการที่จะยินดีเห็นสังขารทั้งหลายด้วยความงามความเที่ยงความสุขแล้วก็ความเป็นตัวตนก็ละได้ด้วยสังขารุเปกขายานคือเข้าไปวางเฉยโดยที่จะพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็วางเฉยด้วยปัญญานะไม่เข้าไปเพลิดเพลินยินดีในสังขารเหล่านั้นอีกการยึดถือว่าเที่ยงเป็นต้นในสังขารทั้งหลายชื่อว่าสัจจะปฏิโลมคาหะก็คือการยึดถือฝืนกับสัจจะเพราะแย้งต่อการเข้าใจมรรคสัจนะแย้งต่อการเข้าไปตรัสรู้มรรคสัจนะก็อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าความเป็นผู้มีความสำคัญในโทษทั้งหลายว่าไม่มีโทษและความเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งที่มิใช่โทษว่ามีโทษชื่อว่าสัจจะปฏิโลมคาหะคาหะแปลว่าการจับหรือว่าการยึดนะปฏิโลมก็คือทวนหรือว่าค้านกับสัจจะการยึดถือที่ทวนกับสัจจะหรือว่าคัดค้านกับสัจจะนะฝืนกับสัจจะนั่นเองนี่ก็เป็นแนวของตทังคประหารที่เป็นแนววิสุทธินะส่วนตทังคประหารตามแนวของมหาวิปัสสนาอันหนึ่งในมหาวิปัสสนา18การละนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนาความจำหมายว่าเที่ยงนะจะถูกละได้โดยการตามเห็นโดยความไม่เที่ยง